คุณไม่สอบผมมา10ปีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะก็อยู่กับชูนาจิราเจนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจีก็จะมารีวิวของจิราจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งนะคะมีนะคะว่าจีไปญี่ปุ่นมาเมื่อวันที่1ถึงวันที่9เดือนนี้เดือนอะไรกันยานะคะแบบก็เดือนที่9นะคะก็จีไปญี่ปุ่นมานะคะซึ่งจีไปด้วยกัน2เมืองนะคะคือเมืองฟุกุชิมะแล้วก็โตเกียวก็สาเหตุที่จีไปนะคะเพราะว่าเซฟมีคอนเสิร์ตที่เมืองไซตามะนะคะที่ญี่ปุ่นไปกี่เมืองวะเนี่ยสรุปก็หลักๆไปอยู่ก็2เมืองแต่ว่าไปเที่ยวก็คือประมาณ3เมืองมั้งนั่นแหละก็ไปซื้อของคอนเซ็ปต์นี่แหละประเด็นก็ไม่มีอะไรมากไปเพื่อเซฟอีกแล้วกูไม่ได้เข้าคอนนะคะบอกก่อนแล้วไม่ได้เข้าคอนแค่ไปซื้อของหน้าคอนเฉยๆอย่าก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะว่าจีได้อะไรจากอะไรที่ไหนบ้างนะคะซึ่งเขาบอกกันนะคะว่าจะมีการบอกราคาบ้างหรือว่าไม่บอกราคาบ้างนะคะเพราะว่าราคาบางอันก็จำไม่ได้บางคาอย่างนึงก็จำได้ถ้าจำได้ก็จะบอกถ้าจำไม่ได้ก็จะไม่บอกนะคะหรือว่าอันไหนมีราคาติดก็จะบอกไฮเดอร์โอเคนะทุกคนรู้เรื่องกันเพปะเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่จีได้มานะคะก็จะเป็นสมุดนะคะซึ่งไปญี่ปุ่นมาซื้อสมุดทำไมก็เห็นรอยมันน่ารักนะคะเลยซื้อมานะคะซึ่งอันแรกนะคะเป็นสมุดยี่ห้อ Canvas นะคะก็กระดาษ A4 ปกติบ้านเรานะคะซึ่งก็เปิดปกติอย่างนี้เลยนะคะเป็นเส้นๆก็ยังบ้านเรานะคะก็ไม่รู้สมุดทำไมก็คือจีเรียโฮมสกูลค่ะจีก็เลยต้องซื้อสมุดมาจดวิชาต่างๆนะคะซึ่งอย่างอันนี้ก็เป็นลาลาพันเซลนะคะเรื่อง Tangle นะคะเพราะว่าดิสนีย์พรีเซนต์ที่จีชอบที่สุดก็คือรัพันเซลนะคะก็อย่าซื้อมาจากพวกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นนะซึ่งของเขียนที่ญี่ปุ่นนะเครื่องเขียนนะคือมันถูกมากนะทุกคนคือจีใช้ปากกาลบได้ใช่ป่ะแล้วที่ไทยขายตั้งแบบก็แพงอ่ะญี่ปุ่นขายแท่งละ30-20บาทเองทุกคนถูกเวอร์แต่ไม่ได้ซื้อปากกาลบได้มานะคะเพราะว่าจีไม่ชอบใช้แล้วเมื่อก่อนจีชอบใช้มากต่อมานะคะจีก็ไปสอยพวกโปเกมอนมานะคะถ้าใครได้ดูบล็อกจีที่จีลงไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงก็คือจีเคยทำคลิปเปิดไปนะคะก็เป็นโปเกมอนนะคะจีได้ตัวทันเดอร์นะคะเราจะไปญี่ปุ่นแล้วไม่ซื้อโปเกมอนไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆนะคะเราต้องซื้อโปเกมอนกลับมานะคะทุกคนก็ได้เป็นน้องทันเดอร์นะคะเพื่ออะไรโพลารอยด์นะคะสีนะคะซึ่งสีชมพูเห็นไหมทุกคนน้องจีเหมาะกับสีชมพูไหมไม่เหมาะใช่ไหมนั่นแหละก็ซื้อมาเป็นโพลอนหันอันนี้คือราคาหันก็ไปบวกคูณหันก็ได้นะคะทุกคนก็ตามเรทปัจจุบันก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าจีบอกไปเรทก็จะไม่ตรงเด้อการเนี่ยแหละนะคะก็นี่คือราคาของเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด10รูปด้วยกันถือว่าเยอะอยู่นะต่อมานะคะจีก็ได้ไปเที่ยวแม่น้ำ5สีนะคะที่เมืองฟุกุชิมะนี่แหละแล้วก็ไปเจอน้องคาบิบาระซังนะคะเป็นน้องน่าหลับอยู่น่ารักมากเลยไม่มีป้ายแล้วอะมันไม่มีป้ายแล้วราคามันมีป้ายแต่มันไม่มีราคาแล้วนะคะก็เป็นน้องขาวๆน่ารักหลับอยู่นะคะจีมันน่ารักมากจีเลยออกมาไม่เหมือนมันนอนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนดูดิเห็นไหมต้องตาถึงจริงๆป้าถึงจะเอามาได้อย่างเงี้ยน่ารักต่อมานะคะจีก็ไปแวะแล้วก็จีก็ได้อันนี้มานะคะซึ่งตอนนี้เลิศมากเลยมันเป็นแบบว่าเอาไว้นวดนะคะคล้ายๆสกูชี่แต่ไม่ใช่สกูชี่เอาให้ความคิดเหมือนกล้วยยืดเคยเล่นมั้งปะนั่นแหละก็เป็นยี่ห้ออะไรนะ World Squid มันมีเขียนนะอะถ้ามันเห็นก็นั่นแหละไม่รู้ว่าเห็นไหมอะแต่ว่ามันก็เป็นบีบๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะซึ่งคือจีเป็นคนที่แบบกล้ามเนื้อมือของจีไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เวลาเขียนหนังสือก็จะเขียนช้ามากนะคะก็เลยต้องหาอะไรมาช่วยแบบบำบัดให้มันดีขึ้นนะคะก็นั่นแหละก็คือสาเหตุที่เมื่อก่อนจีได้สกูชี่เพราะจีซื้อมาบีบเพราะว่าจีต้องทำให้มือแข็งแรงนะคะนั่นแหละนั่นคือสาเหตุโอเคต่อไปค่ะต่อมานะคะจีก็ไปเดินเจอร้านที่เป็นขายพวกคล้ายซาดิโอแต่ไม่ใช่แบบร้านซาดิโอโดยตรงนะคะก็เลยไปสอยมาเป็นน้องป้อมๆกับน้องซินนามอนนะคะนี้ซื้อไปฝากเพื่อนนะคะแล้วก็นี้ซื้อให้ตัวเองนะคะเพราะว่าจีเป็นคนชอบปัมปุรินนะคะก็มีราคาบอกไหมมีนะคะก็1,200เยนนะคะไปบวกอะไรเอาเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละมันมีหางหนูรู้สึกว่าในซีนมันมีหางด้วยนะคะขาฟุ้งฟริ้งมากนะคะแม่แนะนำว่าให้เอาไปแขวนกระเป๋านะคะ
ไม่นั้นมันจะเลอะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นน้องปังปังที่เราชอบมากแล้วก็มีรูตูดด้วยนะคะน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะต่อไปนะคะก็เป็นของฝากที่เพื่อนเราฝากซื้อนะคะเป็นบัมทวายส์นะคะซึ่งเป็นบัม Merry and Happy ที่เราไม่ได้แกะอ่ะเอาราคาไปบวกกันได้นะคะทุกคนอันนี้คือยังไม่รวมภาษีนะคะถ้ารวมภาษีก็ประมาณ 2,000 กว่าเลยเนาะนั่นแหละนะแล้วก็ซื้อเป็นบัมWake me up นะคะก็ up wake me up ของ Twice นะคะก็เป็นอันนี้นะคะไม่เห็นว่าปกนี้สวยนะคะเพื่อนบอกว่าเอาไหนก็ได้แล้วก็เลยเอานี้มาเพราะเราเห็นนี้สวยสุดซึ่งเขาฝากเราซื้อนะคะเราไม่ได้ซื้อให้เขานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกของจากคอนไซตามะที่ตีไปซื้อมาเนอะนี่ก็เป็นแบบใบgood อะไรเขาเรียกว่าเบอร์ชัวเขาหรอคือตีได้มาสองอันนะคะจีไปต่อตั้งแต่7โมงเช้าจีได้ซื้อคอมมา11โมงนะคะซึ่งคนเยอะมากนี่นะคะก็เดี๋ยวมีราคาบอกจีก็จะบอกราคาละกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งจีก็มีบางอย่างที่จีฝากฮิ้วไปนะคะแล้วก็บางอย่างที่ยังไม่มานะคะแต่จีทำคลิปรีวิวอีกทีนะคะว่าทั้งหมดที่ได้อะไรบ้างจากคอนไซตามะนะคะแต่นี้ก็จะรีวิวคร่าวๆแล้วก็บอกราคาไปนะคะก็เอาของแค่ตอนนี้ละกันเนาะก็นั่นแหละก็คืออย่างแรกนะคะจีตั้งใจจะไปซื้อเทลิงกา10ชุดนะคะแต่จีไปบอกคนที่เขาขายว่า20ชุดนะคะจีก็เลยได้มา20ชุดนะคะการที่โอ้โหทุกคนคือแบบเยอะมากดูเนี่ยอ่ะนี่นะคะก็เป็นรูปซองข้างหน้านะซึ่งสวยมากก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวนะคะซึ่งสั่งอีก2ชุดก็คืออีก2แพ็คนะคะเพราะว่าตอนนั้นจีสั่งไปคือรับฮิวเขารับฮิวใช่ไหมจีก็เลยสั่งไปเพราะว่าจีกลัวว่าจีจะซื้อไม่ได้อะไรอย่างงี้จีก็เลยสั่งไปแค่2แพ็คเฉยๆก็นั่นแหละก็รออันนั้นส่งมาแล้วจีจะรีวิวนะคะว่าแกได้ใครบ้างนะคะซึ่งถ้าอยากให้ทำก็อย่าลืมบอกนะคะก็อันนี้นะคะอันละ500เยนนะคะซึ่งมีอยู่3ใบก็เอาไปคิดเอาแล้วกันว่าทั้งหมด20แพ็คนี้มันเท่าไหร่แล้วก็บวกอีก2อันที่ยังไม่มาถึงก็ได้นะคะก็คือเอาตรงๆก็ไปซื้อมาเป็น20แพ็คก็นั่นแหละค่ะหมดไปเยอะกับอันนี้มากโอเคนะคะต่อมาค่ะจีก็ซื้อเป็นแฟ้มไอเดียคัทนะคะซึ่งอันนี้อยู่ที่ราคา 22,000 เยนค่ะก็เอาไปตีเอานะคะว่าราคาเท่าไหร่นั่นแหละจะรีวิวแบบละเอียดอีกทีตอนที่ทำคลิปของจากคอนนะคะต่อมานะคะจีคือเขาไม่มีถุงให้นะคะที่คอนนะคะเราต้องหาอะไรไปใส่เองค่ะจีก็เลยตัดสินใจว่าจีอยากได้กระเป๋าอยู่พอดีจีก็เลยซื้อกระเป๋าออกมานะคะนี่นะคะก็ราคา 22,000 เท่ากับแฟมเมอร์ปีนะคะซึ่งใหญ่มากนะคะทุกคนก็เจ๊ก็ได้แกะใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็น่าจะเป็น3อย่างสุดท้ายที่ได้มานะคะจากคอนนะคะก็เป็นคือจริงๆก็ไม่ตัดสินใจซื้อหรอกแต่ว่าที่ไหนก็ต่อมานานแล้วอ่ะก็เลยซื้อไปเลยนะคะก็เลยซื้อเป็นโปสเตอร์ใสนะคะก็มีพี่อูจีนะคะซึ่งเขาก็เป็นคือเรามีเมนแบบว่าเราชอบแบบท็อป5อยู่แบบมีพี่จอร์ดมีพี่คูมีอูจีแล้วก็วอนอนดีเออะไรอย่างงี้นะคะก็นั่นแหละก็เลยซื้อเป็นพี่จีมันแค่เพราะว่าเห็นว่าน่ารักดีก็เป็นโปสเตอร์ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่า A4 เนาะแล้วก็จากนั้นเป็นดีเอของเรานะคะที่ซื้อมานะคะเพราะว่ามีคับเศร้าเองก็ต่อมาก็ซื้อเป็นพี่นอนนะคะเพราะว่าน้องจีก็เลือกไม่ได้ระหว่างน้องกับแปดก็ขอบคุณค่ะก็นั่นก็เป็น3อย่างนะคะนี้ก็อันละ700เยนนะทุกคนใช่ไหมก็จะเป็นของกระดาษแคมเนาะเพราะว่าเซฟอยู่ดีก็จะมีแฟนมีตในกระดาษแคมไปเลยก็งงเหมือนกันนะคะว่าอยู่ทำไมอยู่ไม่มาไทยบ้างอยู่ค่ะต่อมานะคะเอาแบบเกี่ยวกับเซฟไปเลยละกันเนาะมันจะจบทีเดียวนะคะก็ถ้าใครรู้นะคะว่าเซฟมีอัลบั้มญี่ปุ่นนะคะที่ก็ได้ซื้อมาทั้งหมด3เวอร์นะคะก็มีเป็นเวอร์ normal ละกันเนาะแบบธรรมดานะคะเป็นUnlimited A แล้วก็ Unlimited D นะคะแล้วก็จะทำคลิปเร็วๆนี้แล้วกันเนาะกับแกะกันแกะบ้ามนะคะว่าลุ้นว่าได้การ์ดใครอะไรอย่างงี้นะก่อนนี้นะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นของจากโตเกียวแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะวันแรกก็ได้เป็นอันนี้นะคะเป็นยังไม่แกะนะเลยแกะให้ดูก็เป็นดินสอปอมปอมปูลินนะคะทุกคนซึ่งคือน้องจีก็เป็นคนชอบปอมปอมหนักมากนะคะก็เลยซื้อมาอ่ะนี่นะคะปอมปอมปูลินน่ารักมากก็อย่าซึ่งเดี๋ยวจะไม่แกะให้ดูนะก็เอาให้ดูคณิตดีกว่าก็ประมาณนี้นะคะไม่รู้จะใช้เปล่าทำจะใช้ไม่ได้เหมือนกันก็นี่นะคะเป็นคนรักปอมปอมปูลินมากเกินไปต่อมานะคะให้ไปซื้อนะคะก็จะเป็นบัม
Blackpink นะคะเป็นบัมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดของปกลิซ่านะคะเพราะว่าลิซ่าเป็นเมนซีนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ไม่มีการ์ดเหมือนกับแรนดอมมาให้นะแต่ว่าจะได้เป็นพวกสติ๊กเกอร์ซึ่งซีก็ว่าตรงนี้นะคะก็นั่นแหละก็ตอนแรกกับเนื้อว่ามันจะเป็นเพลงทั้งบัม Square Up สรุปไม่ใช่จะเป็นแค่ตุ๊ดตุ๊ดเวอร์ชันญี่ปุ่น400บาทไทยนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันเป็นเยนอ่ะก็คือจีจำราคาไทยได้จีจำราคาญี่ปุ่นไม่ได้นะคะต่อมานะคะจีก็ไปเที่ยวฮาราจูกุนะคะแล้วก็ไปเจอของน่ารักเต็มเลยคือฮาราจูกุเป็นน่ารักแบบเยอะมากนะคะก็เลยไปซื้อมามีคาเฟ่ปังปังปูรินเอ้ยทุกคนแต่ไม่ได้เข้าคนเยอะเกินไปอดเลยกับว่าปีหน้าต้องไปให้ได้นะคะก็ทำได้ก็คือแค่ไปซื้อเนี่ยจากร้านข้างล่างคาเฟ่มันจะเป็นร้านช็อปเล็กๆของซาริโออยู่นะคะก็เลยไปเอาเป็นที่ใส่การ์ดมานะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเอามาทำไมแต่ว่าเราก็เอามาแล้วนะคะทำไงได้เพราะปั๊มปูรินเยอะมากเลยนะคะซื้อมันเกี่ยวกับปั๊มปูรินเยอะมากเลยนะคะแล้วนะคะเราก็เดินผ่านร้านกระชาปองนะคะแล้วเราก็แบบลองไปกระชาอันนึงดูซึ่งไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่ว่าก็ได้อันนี้มาอยากได้นะคะก็มันเป็นลายประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆก็อยากได้น้องเป็ดไม่ก็น้องหมีแต่ได้น้องแกะมานะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือสกุชชี่นะคะเล็กมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สโลว์มากดูนะ1 2 3แต่คันนี้ก็สโลว์แล้วอ่ะเออน้องไม่กลิ่นหอมเลยนะจากนั้นนะคะเราก็เดินไปที่ร้านสกุชชี่ของไอร้านไอบรูนที่เป็นร้านสกุชชี่ที่อยู่แถวฮาราจูกุหรือว่าถนนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่มันคล้ายมันเป็นถนนแบบเอายาแล้วมันมีร้านน่ารักน่ารักไปเลยก็เราจะได้ฮาราจูกุกันเพราะเราก็ไปแถวนั้นเนาะก็เราก็เลยไปสอยสกูชี่จากร้านมานะคะก็เอาเป็นน้องมิลลี่เวลตัวนี้เป็นตัวสีม่วงซึ่งเรายังไม่เคยมีแล้วมาดูความสโลกันเพราะเราก็ยังไม่ได้บีเหมือนกันหนึ่งสองสามโอ้เขาชื่อว่าล็อกซี่โอ้สกูชี่ที่ร้านเยอะมากนะเพราะก่อนจีก็เลยสกูชี่งานแต่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นละแต่อยู่ดีก็จะกลับมาเล่นละโอ้ยดูน้องดิโอ้ยตัวเล็กมากเลยอ่ะมือเราเล็กอยู่แล้วมันก็ยังเล็กเข้าไปอีกอ้าวจะล้มแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยกำเลยได้ไหมกำเลยนะหนึ่งสองสามน้องไม่ขอโทษ bro ดูดิแล้วก็จากนั้นก็ไปซื้ออันนี้ที่เป็นแรนดอมมานะคะเป็นแรนดอมทอสไอบูมนะคะซึ่งเรามาแกะกันดีกว่านะว่าเราจะได้ใครนะคะซึ่งนี่นะคะคือแพ็คเกจเนาะเดี๋ยวมาแกะกันมันตรูตรีอุ้ยจิจะหลอกกันนะจิจะไม่ดูจิจะไม่ดูจะไม่ดูอ่ะจิจะให้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนเห็นเป็นไรคะเร็วสองซ้ำเฮ้ยอะไรสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เป็นเรนโบว์อ่ะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยสโลมไปดูก่อนเฮ้ยสโลมอ่ะทุกคนได้เป็นที่อยากได้มากเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้เรนโบว์มานานแล้วน่ารักไม่คิดว่าจะมีเรนโบว์อยู่ดีก็หยิบมาคือทุกคนจะบอกนะคือมันเรียงกันเป็นแถวๆใช่ปะเราก็นับไป1ถึง8เพราะว่า DA ก็คือ DA ค่ะจะมานับเป็น1 2 3 4 5 8พี่หาวพี่หาวทําให้หนูได้อีกแล้วพี่หาวดีมากนะคะแต่ก็ต้องทิ้งถุงนี้ไปนะคะก็บอกอําลามันนะคะค่ะจากนั้นนะคะจีก็ไปเจอร้านฮอปปี้อ่ะฮอปปี้อะไรไม่รู้นะคะที่เมื่อก่อนพี่ฝนจะขายแบบน่ารักน่ารักน่ารักหลายๆตัวนะคะก็เนี่ยเป็นตัวนี้นะคะฮอปปี้ฮอปอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งจีก็ซื้อมานะคะเป็นตัวเล็กๆนะคะไซส์นี้นะคะเพราะราคาน่ารักดีตัวละก็แพงอยู่นะแต่แบบก็ไม่แพงเท่าที่ไทยคนไทยเอามาขายเด้อก็อันแรกที่หยิบมานะคะจะเป็นน้องสีฟ้าๆตัวนี้เลยเราเห็นว่าน้องเขาสวยมากนะคะนี่คือราคานะเอาไปบวกกันได้เด้อนี่หยิบนี้อีนี้น่ารักมากนะคะเขียนเป็นสีฟ้าเราชอบมากน้องแพนด้าคือน้องแพนด้าเป็นแบบที่เราอยากได้มากเราก็เลยซื้อมาตอนแรกจะเอาตัวใหญ่อะแต่แบบเราไม่ไหวกับราคาตัวใหญ่เราก็เลยเอาตัวเล็กมาเลยนี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้มีหางด้วยนะคะทุกคนอู้น่ารักไปอีกนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวที่แบบสปาร์กเกิลสปาร์กเกิลหน่อยนะอู้ดูดิน่ารัก
จากนั้นก็จะเป็นน้องกระต่ายนะคะเราชอบสีน้องมากนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่น้องก็มีหางด้วยไม่รู้เห็นไหมนี่นะคะจากนั้นจีก็ไปร้านดิสนีย์มานะคะซึ่งจีก็ซื้อมาหลายอย่างเลยนะคะก็มีหลายอย่างตรงไหนก็แค่นี้นะคะก็อันนี้นะคะเป็นคล้ายๆเป็นกระเป๋าตังค์นะคะนี่มีสิบตัวนี้เปิดให้คณิตพอซึ่งก็เป็นคอยแบกละกันเรียกอย่างนี้ละกันก็มีราคาเลยนะคะคืนนี้เราซื้อมาฝากเพื่อนชิคิตตี้นะคะก็เขาชอบเบย์แม็กมากนะคะเราก็เลยซื้อมานะคะแต่เรายังไม่ได้บอกเขาแล้วซื้อมาให้ก็ความว่าคิตตี้จะยังไม่รู้นะคะหรือว่ารู้หลังลงคลิปนี้ก็ดีนะคิตตี้อย่าเพิ่งรู้รีบรู้นะจ๊ะต่อมานะคะก็เป็นของที่ซื้อมาซื้อฝากน้องหมาจีนะคะก็เป็นชิฟแอนเจลนะคะก็ราคาก็ประมาณนี้นะคะแต่มันคุ้มมากเลยมันปัจจัยเรื่องมันดีมากอ่ะทุกคนมันแบบเหมาะมากโอ้ยมันงอได้ด้วยโอ้ยหักเปล่าให้หมาเล่นไปนะคะถ้าหมาอยากเล่นก็เอาไปฆ่าวิ่งก็ได้ไม่ก็ไม่รู้เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือจีซื้อให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเจ้าหญิงเราพัฒนาเหมาะกับจีที่สุดแล้วก็เลยซื้อกระเป๋ามานะคะซึ่งเขาก็แถมไอโฟนให้เราเครื่องนึงรอเล่นข้างในก็จะเป็นกระเป๋านะคะนี่นะคะแล้วก็มีราคาด้วยนะคะให้ดูราคาดีกว่าเนาะนี่นะจ๊ะราคาเด้ออ่ะต่อมานะคะจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วมาก็ซื้ออีกพวกกัดกัดสายไฟมานะคะก็เป็นอย่างแน่นอนนะคะต้องซื้อบอมบ์บูลินมานะคะไปญี่ปุ่นทั้งทีไม่ซื้อบอมบ์บูลินไม่ได้เข้าใจว่าก็เลยไปซื้อน้องเม่นมานะคะเพราะเมื่อก่อนจีมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเม่นนะคะชื่อว่าสโนบอลแต่มันเสียไปแล้วจีก็เลยแบบเฮ้ยตัวนี้มันคล้ายน้องบอลมากเลยก็เลยซื้อมานะก็จากนั้นก็เป็นเลดแบ็คคูนนะคะซึ่งเห็นว่ามันเป็นสัตว์ประจำชาติญี่ปุ่นเลยซื้อมามั้งไม่รู้นะคะนี่ก็อันนี้ซื้อที่ร้านล็อฟที่ญี่ปุ่นมานะคะต่อมานะคะก็จากร้านล็อฟเช่นเคยนะคะชื่อชาร์จไอโฟน8นะคะจีก็เลยหาซื้อที่ชาร์จแบตเคเบิลอย่างนี้มานะคะเป็นที่แบบวางแล้วมันจะชาร์จให้เลยนะคะก็นี่นะคะก็จะเขียนว่า iPhone 8 iPhone 8 iPhone 8 Plus Galaxy S 8 Galaxy S 8 Plus ใช้ได้เด้อประมาณนี้นะคะซื้อที่ร้านล็อฟเหมือนกันนะคะราคา 1,000 เยนมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงอะซื้อมาเพราะมันไม่แพงเด้อแล้วนะคะจีก็ไป Tower Record ที่ชิบูย่านะคะแล้วจีก็ไปเจออันนี้นะคะที่เพื่อนจีชอบนะคะก็คือเพื่อนจีชอบ Twice ใช่ไหมแล้วชอบเป็นแบบเพื่อนจีเมนจีจีก็เลยแบบเฮ้ยเราเจออันนี้จะเอาไหมเราเพื่อนก็เลยฝากคิวมานะคะก็ราคาก็ไม่มีบอกอีกแล้วแต่เป็นของ Twice LandZone 2 Fantasy Spark in Japan นะคะว้าก็เป็นสื่อดอกไม้สวยมากนะคะจากนั้นก็ซื้อมาเป็นซองใส่พัดนะคะซึ่งจีซื้อพัดพี่อูจีแล้วก็พี่แปดมานะคะจากฝากฮิ้วเข้ามาแล้วเนาะก็ถ้าใครไม่รู้มันเป็นใส่ยังไงมาเป็นประมาณนี้นะคะจีเคยมีมาแล้วนะคะก็มันเลยอันนี้ก็อันละ700นะคะก็ไปคูณเอาเองเนาะว่าเท่าไหร่นะคะอันสองอย่างสุดท้ายนะคะก่อนที่จีเดินกลับรถแล้วจีก็ไปเจอร้านดิสนีย์อันเล็กอันนึงแล้วจีก็เลยไปซื้อโปสการ์ดแบมบี้นะคะเพราะว่าดีมาฝากพ่อนะเพราะว่าพ่อจีชอบแบมบี้นะคะแล้วก็จีชอบเรื่อง Lady and the Tramp ของดิสนีย์มากนะคะจีก็เลยเอาเรื่องนี้มาเนาะเป็นเรื่องโปรดเรื่องแรกที่จีชอบมากเลยนะถ้าจีจำไม่ผิดตั้งแต่โอ้ห้าขวบเลยว่านานมากแล้วนั่นนะคะจีก็ไปแวะร้านมูจินะคะก็เลยไปซื้อแฟ้มมา2แฟ้มด้วยกันนะคะก็มีแฟ้มอันนี้เป็นแฟ้มใส่รูปซ้ำรูมนะคะก็นี่คือราคานะคะก็นั่นแหละนะคะจีก็มันเป็นแบบแฟ้มใส่3รูปใช่ไหมคะก็คือจีก็ติดตามวง BNK มานะคะจีก็แบบว่าคือจีมีตัวอย่างให้ดูนะคะคือเป็นของบีแค่นี้แหละจีก็บอกเอาไว้เก็บรูปนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งนะคะคือจีก็โอชิพี่เมสซานะคะก็หนึ่งเจเนอเรชั่นเดียวโอชิคนละเจนละหนึ่งคนอะไรเงี้ยก็เจนหนึ่งก็จะโอชิพี่เมสซานะคะแล้วก็เจนสองก็จะเป็นพี่ผักคมนะคะซึ่งก็เลยซื้อมาใส่รูปพี่ผักคมไว้นะจ๊ะจากนั้นนะคะอย่างที่ถามที่จีซื้อจากร้านมูจิก็จะเป็นแฟ้มใส่การ์ดสามช่องนี้ซึ่งเมื่อก่อนนะคะทุกคนถ้าใครสังเกตค่ะที่จะใส่การ์ดบัตรคอนไว้ในอันนี้นะคะเมื่อก่อนใส่นี้แต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าจีว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยซื้ออันนี้มาคุณภาพมันดีกว่านะคะก็เลยนั่นแหละก็เอามาใส่บัตรคอนไว้ในนี้นะคะให้มันดูเก๋ๆไกลๆนะคะ
อย่างนี้เลยนะจ๊ะมานะคะก็จะไปขอจากร้านไลน์นะคะก็ซื้อของบอลคำนวณนะคะก็เป็นเมาส์นะคะเพราะว่าอนาคตจะซื้อคอมมาตัดต่อคลิปนะคะก็เลยต้องใช้เมาส์แพดอย่างนี้นะคะแย่นั้นซื้อปากกามานะคะเป็นลาย RJ นะคะก็คือพิเศษของเราเองอย่างสุดท้ายที่ได้สลัดญี่ปุ่นครั้งนี้นะก็คือรองเท้านะคะเป็นรองเท้า Vans นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับนี้คือตีมาติดเป็นเล่นเชนนะคะเขาแถมให้จากร้าน Sanyo นะคะก็เป็นรอง Vans นะคะก็นี่คือไซส์นะคะอย่าก็ you know ไปดูนะคะคือจีเห็นว่าพี่หาวกับพี่บัวนอนใส่จีเลยซื้อมานะคะก็นั่นแหละจีว่าจีก็คงต้องมีสักคู่หนึ่งในอนาคตนะคะก็นี่นะคะคือฮาวแวนส์นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นของจีได้จากญี่ปุ่นแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม IG จีด้วยนะคะชื่อว่า _JINAJJ_นะคะฝากไปดูด้วยนะวันนี้ไปละบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเข้ามาดูด้วยขอบคุณนะคะยี่บ๊ายบาย